คณะกรรมการวุฒิสภาบราซิลมีมติให้เริ่มกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีดิลมารูเซฟออกจากตำแหน่งในข้อหาละเมิดกฎหมายงบประมาณค่ะประธานาธิบดีดิลมารูเซฟผู้นำบราซิลประกาศที่จะยืนหยัดต่อสู้จนถึงที่สุดหลังคณะกรรมการวุฒิสภาลงมติเห็นชอบให้เริ่มกระบวนการถอดถอนนางรูเซฟออกจากตำแหน่งในข้อหาละเมิดกฎหมายงบประมาณเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการเลือกตั้งแม้ว่าการลงมติของคณะกรรมการวุฒิสภาจะยังไม่มีผลในทางปฏิบัติแต่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่วุฒิสภาจะลงมติแบบเต็มคณะในวันพุธที่จะถึงนี้ว่าจะเห็นชอบให้ประธานาธิบดีเข้าสู่กระบวนการถอดถอนหรือไม่หากวุฒิสภาไฟเขียวให้เริ่มกระบวนการถอดถอนนางรูเซฟจะต้องพักการปฏิบัติหน้าที่นานถึง6เดือนเพื่อรอการตัดสินและจะเป็นการเปิดทางให้นายมิเชลเทเมอร์รองประธานาธิบดีเข้ารักษาการแทนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนของอังกฤษซึ่งเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างพรรคแรงงานกับอนุรักษ์นิยมผลปรากฏว่านายซาดิกคานผู้สมัครจากพรรคแรงงานวัย45ปีมีชัยชนะเหนือนายแซคโกลสมิธคู่แข่งจากพรรคอนุรักษ์นิยมทำให้ในคานซึ่งเป็นลูกชายของคนขับรถเมล์จากปากีสถานกลายเป็นชาวมุสลิมคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอน London is the greatest city in the world I'm so proud of...นายดุ๊กไรลี่ศิลปินในนครนิวยอร์กจัดแสดงงานศิลปะที่แปลกแหวกแนวด้วยการติดหลอดไฟ LED กับฝูงนกพิราบที่เลี้ยงไว้โดยติดไว้ที่ส่วนขาและปล่อยฝูงนกพิราบให้บินออกไปยามค่ำคืนสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับชาวเมืองที่มารอชมฝูงนกพิราบโบยบินท่ามกลางแสงไฟระยิบระยับบนท้องฟ้าโดยนายไรลี่ตั้งชื่องานศิลป์ในครั้งนี้ว่า Fly by Nightพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในนครชิคาโกของสหรัฐอเมริกาเปิดตัวสมาชิกใหม่เป็นลูกโลมาเพศผู้วัย2สัปดาห์ว่ายน้ำอยู่กับแม่ไม่ห่างโดยแม่ของมันว่ายนำทางเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้และมีเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคอยเฝ้าสังเกตการดูพฤติกรรมของลูกโลมาอย่างใกล้ชิด